ัสดีค่ะสวัสดีครับคือต้นสัปดาห์เราคงเห็นข่าวกันใช่ไหมสปสช.เขาก็ออกมาให้ข่าวว่างบเมาจ่ายรายหัวปี2561คือปีหน้างบหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะฮะหรือเราเรียกกันว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาถูกตัดจากที่เสนอไปนะฮะประมาณ 141,000 ล้านนี่คือหมายถึงว่างบที่มันแบบว่าแยกเงินเดือนอะไรหมดแล้วนะฮะก็คือถูกตัดเหลือ 128,000 กว่าล้านนะฮะก็คือถูกตัดไปทั้งหมดมันเป็นตัวเลขที่ดราม่าพอสมควรหลายคนก็เลยเอามาแซวคือถูกตัดไป 13,000 ล้านบาทซึ่งพอดีมันเท่ากับงบซื้อเรือดำน้ำก็เลยกลายเป็นดราม่าใช่มั้ยฮะแล้วก็มันก็ทั้งที่ว่ารัฐบาลก็ทำงบขาดดุลตั้ง 4.5 แสนล้านก็เลยมีข้อโวยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดนะแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้การตัดเนี่ยนะมันก็ตัดทุกปีแหละผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะมีหลายคนพูดแล้วว่าตัดไม่ตัดเนี่ยเอายังไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคำถามก็คือว่าเมื่องบเนี่ยนะฮะเมื่อเขาเสนอขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วมันก็งบมันถูกตัดลงมาเนี่ยนะฮะแล้วมันตัดถูกลงมาเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาที่พวกหมอเขาโวยวายกันว่าโรงพยาบาลขาดทุนโรงพยาบาลขาดทุนเพิ่มขึ้นป่ะมันก็เพิ่มใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้ตามที่ต้องการใช่ไหมฮะสปสช.เขาไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ประเด็นที่เราเห็นกันก็คือว่าสรุปแล้วกลับมีการระดมวิพากษ์วิจารณ์สปสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดงบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเยอะขึ้นมากนะวันก่อนมีศาสตราจารย์ในแพทย์ออกมาโจมตีว่าคล้ายๆว่าเลิกเป็นลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขเลิกเป็นลูกจ้างตระกูลสอเสียทีใช่ไหมฮะเลิกเป็นลูกจ้างกับตระกูลสอเสียทีแล้วก็ต้องออกมาแบบคล้ายๆว่ามีคนออกมาล้มตีก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วชี้แจงคือประเด็นเนี้ยมันคล้ายๆกับว่ามันมีการระดมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สปสช.มานานมากแล้วก็ปลุกกันหลายๆเรื่องที่มันค่อนข้างจะผิดจากข้อเท็จจริงเยอะแล้วที่มันผิดจากข้อเท็จจริงเยอะมากเนี่ยนะก็คือว่าเรื่องการใช้เงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะว่าสปสช.เนี่ยเป็นยังไงแล้วจุดประสงค์เพื่ออะไรเท่าที่ฟังมาในการที่ต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ไม่เคยมีใครบอกว่าจะล้ม30บาทแต่จะล้มสปสช.หรือล้มสปสช.ครับคือให้ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกลับไปเป็นผู้คุมงบประมาณดังเดิมอันที่1ค่ะหรืออันที่2บอกว่าถ้างบขาดทุนก็คือหันไปใช้วิธีร่วมจ่ายนะหันไปใช้วิธีร่วมจ่ายร่วมจ่ายก็ใช้ประชาชนร่วมจ่ายร่วมจ่ายแบบไหนต่างๆนี่คือรัฐจ่ายด้วยคนจ่ายด้วยคนไข้จ่ายด้วยอันนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยพูดแต่ว่าวันนี้เอาพูดเรื่องว่าใช่ไหมฮะว่าทำไมจะต้องกลับไปให้สธ.ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้การที่โวยกันเนี่ยนะฮะเอาแค่ที่มีคนออกมาพูดมาเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ขำว่าที่จริงท่านพูดตั้งแต่ต้นท่านก็ผิดแล้วนะฮะคือพูดบอกว่างบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยที่สำคัญมากจะให้คนเจ็บป่วยมาโรงพยาบาลล้นหลามทำได้ไม่ดีทั้งที่สสรับหน้าที่ได้งบประมาณจากภาษีบาป13ปีไป 35,000 ล้านโทษนะฮะนี่เรื่องพื้นฐานท่านก็ผิดแล้วสสมันเกี่ยวสสสมันไม่เกี่ยวกับสสชสสสสมันเอาเงินไปรณรงค์เรื่องเหล้าบุหรี่ใช่ไหมฮะสุขภาวะแล้วอาจจะแบบใช้ผิดประเภทใช้กับเอ็นจีโออะไรต่างใครวิจารณ์ก็ว่ากันไปผมไม่เคยผมสนับสนุนให้วิจารณ์สสอยู่แล้วนี่คือตระกูลสเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในเรื่องที่ตระกูลสนี่ก็มีปัญหาเรื่องคล้ายๆกับว่าเป็นรัฐสาธารณสุขที่ตั้งตนขึ้นมาแบบมีปัญหาจริงพอสมควรในบางเรื่องแต่ในเรื่องของสปสช.เนี่ยผมยืนยันว่ามันไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นแล้วก็เรื่องของสปสช.ที่โจมตีกันเนี่ยมันค่อนข้างจะเลอะเทอะมันเลอะไปเยอะนะฮะคืออย่างเช่นนะว่าสปสช.เนี่ยนะฮะคล้ายๆกับว่าใช้เงินบอกว่างบประมาณ200ล้านเกือบ200ล้านที่รัฐบาลให้มาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลมันไปหายกลางทางที่สปสช.ครับอย่างเงี้ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันพูดกันปากเปียกปากแฉะก็รู้สึกว่าจะถูกโจมตีอยู่นั่นเองคือผมงงมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสปสช.เนี่ยถ้าเราดูงบประมาณนะฮะปี2560เนี่ยเขาได้รับงบไปเนี่ยนะฮะก็คือ100,000นะฮะ151,000นะเจ็ดรู้สึกเท่าไหร่นะเอาเรียกว่า150,000ล้านอันนี้เดี๋ยวรู้สึกมีตารางอยู่ให้ดูนะฮะมันมีที่เขาของทำของที่เขาบอกว่านะงบเหมาจ่ายรายหัวปี2560นะฮะที่ได้ไป 3,109.87 บาทต่อคนอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะงบเหมาจ่ายรายหัวได้เท่านี้นะฮะ150,000ล้านนะแล้วก็หักเงินเดือนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการแบบเนี่ยจ่ายให้เงินเดือนภาครัฐด้วยหักเงินเดือนไปประมาณ 30% ของงบรายหัวทุกปีจริงๆ 29% เนี่ยคือประมาณ 42,000 ล้านนะแล้วก็เหลืองบรักษาประชาชน48ล้านคน
19,000 ล้านบาทอันนี้คืองบที่ใช้นะแล้วงบที่ใช้อันเนี้ยไม่ได้ใช้บริหารสปสช.เลยนะฮะเงินเดือนสปสช.อะไรต่างๆนี่ไม่อยู่ในนี้นะฮะเงินสปสช.เนี่ยเขาแยกต่างหากอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี60เนี่ยคือปีนี้60เนี่ยก็จะได้ไป 1,411 ล้านนี่เป็นเงินเดือนที่แยกต่างหากแล้วก็จะมีการโจมตีกันว่าได้บอร์ดสปสช.ได้เงินเดือน 200,000 เงินมาเจ้าตำแหน่ง 50,000 เลยไม่ใช่ฮะเป็นเงินเดือนเลขาเงินเดือนเลขาที่นี่มันเงินเลขาสูงไอ้นี่มันเป็นเงินเดือนองค์การมหาชนเงินเดือนในขนาดนี้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เคยมีสตง.เคยเสนอนายกตั้ง 2-3 ปีแล้ววันนี้เงินเดือนมากกว่านายกให้ตัดผมไม่ว่าเลยถ้าตัดครับตัดทุกองค์กรนะฮะที่เขาไล่มาเนี่ยเขามีเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างเช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเงินเดือน 225,000 อะไรเงี้ยนะฮะสถาบันสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการสสปน.เงินเดือน 230,000 มันอยู่ในนี้ฮะอันนี้ก็คือเป็นองค์กรใหญ่สปสช.มีพนักงาน800คนเจ้าหน้าที่800คนครับเป็นองค์กรใหญ่เงินเดือน 200,000 กับ 50,000 เงินประจำตำแหน่ง 50,000 ก็ถ้าไล่ในมาตรฐานองค์การมหาชนผมว่าไม่ผิดนะแต่ถ้าบอกว่าลดก็ลดองค์การมหาชนทั้งหมดก็ว่ากันไปแต่ทีนี้แล้วก็บอกว่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 วันนึงประชุมได้ 3-4 ครั้งอันนี้ก็บิดเบือนอีกครับนี่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนมากๆเลยนะแล้วโจมตีเผยแพร่กันอยู่ในหมู่พวกที่โจมตีพวกเรื่องงบหลักประกันสุขภาพคือจริงๆแล้วคนที่ได้เบี้ยประชุม12,000มีคนเดียวคือประธานบอกคือรัฐมนตรีแล้วกรรมการได้11,000แล้ว11,000นี่ไม่ใช่ได้ต่อครั้งหมายถึงว่าเดือนนึงประชุมกี่ครั้งก็ได้11,000เดือนนึงไปประชุมไม่ได้เลยฮะเดือนนึงประชุม10ครั้งก็ได้11,000ครั้งนึงประชุม2ครั้งก็ได้11,000เดือนไหนไม่ประชุมไม่ได้เลยอันนี้คือหลักการเขาชัดเจนแล้วก็โจมตีกันอยู่อย่างเงี้ยบอกสสช.ได้โบนัส7เดือนความเป็นจริงเขาไม่ได้มา2ปีแล้วฮะเพราะว่าสตง.ตั้งข้อตั้งแง่ตั้งแต่มีรัฐบาลคสช.ขึ้นมาสตง.ไปตั้งแง่แล้วก็แบบว่าไม่อะไรถกเถียงกันแล้วก็สุดท้ายเขาก็ยอมไม่จ่ายโบนัสก็เลยมา2ปีแล้วที่เคยได้สูงสุดคือเดือนครึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาก็คือว่าเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าทำไมถึงมีการพูดเรื่องนี้เยอะคือต้องการที่จะโอนงบกลับไปอยู่ที่สาธารณสุขแล้วก็เพื่อที่ต้องการที่จะให้แพทย์เนี่ยนะฮะคล้ายๆกับว่าแพทย์เนี่ยเขาติดใจมากเรื่องนึงก็คือว่าคล้ายๆกับว่าเรื่องของการซื้อยาเรื่องต่างๆทำไมนะสปสช.ซื้อซึ่งก็ผิดอีกนะความจริงปัจจุบันยาส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะโรงพยาบาลซื้อเองครับโรงพยาบาลซื้อเองครับมันจะมีตัวที่มันเป็นยายากไอ้พวกยารักษายาที่มันแบบว่าหายากหรือว่ายาราคาแพงไม่กี่ตัวไม่ยาสำคัญที่มันเป็นยาแบบยามะเร็งราคาแพงๆมีไม่กี่ตัวหรือพวกวัคซีนที่เขาจะต้องสั่งทำล่วงหน้ามันต้องมีการประเมินว่าปีหน้ามันจะมีโรคระบาดอะไรพวกนี้เขาจะสั่งทำรวมมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่เขาใช่ไหมคืออันนี้จะเป็นตัวที่รักษารวมใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกนี้คือตัวที่คล้ายๆกับว่าเขาจะสั่งซื้อรวมเพราะมันได้ถูกกว่าส่วนยาประเภทแบบเพนิซิลินอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เรามาซื้อเองหมดฮะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหามากอีกอย่างนึงนะฮะก็คือว่าระบบมาตรฐานการรักษาซึ่งหมอไม่ค่อยพอใจคือคล้ายๆกับว่าเขาต้องมีแบบแผนให้มีการรักษาแบบแผนเรื่องนี้อธิบายยากหน่อยแต่จะบอกว่ามันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ว่านะฮะเขาเรียกว่าโปรโตคอลคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะรักษามะเร็งนะมะเร็งตับมันต้องมีแบบที่1 2 3 4อย่างนี้ขั้นที่1ใช้อย่างนี้ก่อนขั้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช้อย่างนี้มีคนหาว่าสปสช.ไม่จ่ายเขาจ่ายครับแต่มันจ่ายต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าถ้าทุนตามมาตรฐานเขาจะจ่ายเขาจะจ่ายเต็มจ่ายสูงกว่าแล้วก็เวลาข้อถกเถียงถามว่าสวช.รู้มาจากไหนนะความจริงก็คือราชวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดราชวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่งเป็นผู้กำหนดเขากำหนดมาอย่างนี้อาจารย์แพทย์อาวุโสทั้งนั้นที่กำหนดแต่เวลาอาจารย์แพทย์เขาอธิบายในที่ประชุมนี่นะไม่มีใครเถียงแต่พอสวช.กำหนดออกมาพวกหมอเถียงบอกว่าคุณกำหนดนี้ได้ไงไม่ถูกนู่นนี่นะไม่ถูกเนี่ยฮะทีนี้ผมจะรวบยอดความคิดให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัญหาของการที่มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าถามจริงว่าระบบของเราเนี่ยจริงๆเงินมันขาดจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้อยากบอกว่าคุณหมอทั้งหลายนะถ้าไม่พอใจไปโวยรัฐบาลที่ว่าทำไมถึงตัดงบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีแก้วิธีแก้นี้เนี่ยหมอเลียบได้เคยเสนอไว้ตั้งหลายปีแล้วค่ะหมอเลียบเนี่ยเคยเสนอไว้ในฐานะผู้ที่ร่วมกับคุณหมอสงวนบุญเปิก30 บาทคือวิธีแก้ของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดเลยก็คือให้โรงพยาบาลเป็นอิสระ
โรงพยาบาลทั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ทั้งหมดเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุขคือบริหารจัดการเองบริหารจัดการเองแล้วเงินแล้วงบมันยังไงแล้วตั้งเป็นองค์การมหาชนโอ้โหนะฮะแต่ว่าไม่ต้องตั้งโรงพยาบาลหนองอีแหนบเนี่ยมันอาจจะตั้งเป็นโรงพยาบาลมหาชนไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจจะรวมกัน 3-4 แห่งหรือว่ารวมจังหวัดใช่ไหมฮะแล้วตั้งเป็นองค์การมหาชนแล้วยังไงฟากหนึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเป็นผู้ดูแลเรื่องวิชาการเรื่องมหาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารเลยไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารเลยกระทรวงสาธารณสุขออกไปอย่างนั้นเลยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีกรมการแพทย์มีแหล่งต่างเขาจะมีโรงพยาบาลเด็กมีโรงพยาบาลโรคทรวงอกแหล่งต่างนี่คือคุณไปทำให้เชี่ยวชาญเป็นเลิศทางวิชาการด้านนี้และเป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้ให้กับโรงพยาบาลต่างๆแล้วกรมควบคุมโรคติดต่อทำการศึกษาเรื่องโรคติดต่ออะไรต่างๆใช่ไหมแล้วกรมอนามัยคือแค่ว่าดูแลอนามัยพื้นฐานเรื่องอะไรก็ส่งหลักการวิชาการนะพวกนี้มาให้นี่คือหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่เกี่ยวกับการบริหารแต่อีกด้านหนึ่งสปสช.คือบริษัทประกันใช่จะมีบริษัทประกัน3บริษัทใหญ่ครับที่ซื้อสุขภาพให้ประชาชน1สปสช.คือ48ล้าน2ประกันสังคม3ข้าราชการครับบริษัทการ3บริษัทนี้จะดูแลควบคุมมาตรฐานคุณทำอย่างงี้เราจ่ายอย่างงี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วบริษัทประกันทั้ง3นี้ไม่ควรจะขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขใช่มั้ยฮะใช่ไหมฮะใช่ประกันสังคมยังอยู่นู่นใช่ไหมฮะอยู่แรงงานใช่ไหมฮะข้าราชการอยู่กระทรวงเงินคลังใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ก็คือสปสช.นี่ที่จริงควรจะไปขึ้นสำนักนายกหรือกระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องเอากระทรวงสาธารณสุขเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นผู้ซื้อบริการแทนประชาชนครับค่ะแล้วก็จ่ายเงินมาตามค่าจ่ายอะไรหัวปุ๊บ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 เข้ามาแล้วถามว่าโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยทำไงถ้าพูดอย่างนี้เงินก็ไม่เพิ่มใช่ไหมใช่ตั้งกรรมการขึ้นมาสิฮะเป็นองค์การมหาชนแล้วเอาใครมาร่วมฮะท้องถิ่นจังหวัดมีส่วนร่วมแบบบ้านแพ้วไงฮะท้องถิ่นจังหวัดแล้วมีส่วนร่วมค่ะตูนบอดี้แสลมจะบริจาคพระจะทอดกฐินทอดพระป่าเอาเงินเข้าโรงพยาบาลเอาฮะก็ทำได้ทำได้ฮะก็โรงพยาบาลจังหวัดตัวเองน่ะคุณก็ทำกันไปคุณจะบริจาคแล้วคุณทำกันไปฮะนี่คือการแยกออกไปเป็นอิสระแต่กระทรวงสาธารณสุขอยากทำไหมไม่หรอกกระทรวงสาธารณสุขอยากปล่อยให้โรงพยาบาลเป็นอิสระไหมไม่สิถ้าเป็นองค์การมหาชนขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจ้างหมอด้วยเงินเดือนอัตราข้าราชการคุณจ้างเพิ่มได้ค่ะเข้าใจไหมฮะคุณแข่งกับโรงพยาบาลเอกชนได้ด้วยครับฮะคุณทำได้ทำได้แล้วก็รัฐบาลนี่ก็จ่าย3กองทุนพื้นที่ก็มีส่วนร่วมด้วยก็ถ่ายสามกองทุนพื้นที่ก็มีส่วนร่วมท้องถิ่นมีส่วนร่วมค่ะท้องถิ่นทั้งมากทั้งมายเขาอยากทำใช่ไหมโรงพยาบาลภูเก็ตเนี่ยทำอย่างดีเลยคุณไพบูลย์อุบัติสิ่งเรื่องที่แกเป็นนายกอบจภูเก็ตเก่าอุตส่าห์แบบไปดัดแปลงนะฮะคือดัดแปลงโรงพยาบาลของอบจเพื่อให้เข้าโครงการ30บาทได้โดนสตง.หาว่าใช้เงินผิดประเภทโดนคอตรพักงานตายคาที่โดนม.44อืมเข้าใจมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างเกิดขึ้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้มันมีโรงพยาบาลบ้านแพ้วใช่องค์การมหาชนอันนั้นก็บริหารจัดการมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพนะฮะใช่บุกถึงกรุงเทพนะฮะอันนี้ถือว่าโมเดลที่ดีที่โรงพยาบาลทุกโมเดลคือโรงพยาบาลทุกแห่งก็ทำไปอย่างนี้ฮะครับทำอย่างนี้เลยฮะแล้วมันจะเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคือการออกไปเป็นอิสระแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะไม่มีข้อจำกัดไม่ต้องมาว่าจังงงจังงบตัดพอไม่พอแล้วโรงพยาบาลมหาลัยก็ทำไปโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ที่จะเป็นความไปเลือกทางวิชาการต่างๆก็ทำไปกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาลอีกแล้วครับนะลดขนาดลงลดขนาดลงทุกวันนี้ขอให้ดูงบนิดนึงนะฮะรู้ไหมฮะส่งท้ายนิดนึงค่ะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่างบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นปี61เนี่ยนะฮะขอไปก็เพิ่มได้ 13.43% ในขณะที่ของสปสช.ถูกตัดนะฮะปี60เอาง่ายๆเพิ่มไป 3% สปสช.เพิ่ม 0.37%คืองบเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆว่านะฮะเมื่อปี60เนี่ยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขได้ไป 250,000 ล้านนะฮะแล้วก็สปสช.ได้ 123,000 ล้านอันนี้อย่าบอกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าหมายถึงว่าอันนี้คือรวม 250,000 ล้านนี่มารวมงบสปสช.ครึ่งหนึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขครึ่งหนึ่งเป็นของสปสช.ผมถามว่าครึ่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขใช้อะไรนี่คือข้อที่น่าสนใจครับใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่เฉพาะแต่เรื่องการบริหารจัดการภายในกระทรวงเท่านั้นแต่ว่าการบริหารจัดการต่างๆย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยครับเราเนี่ยแหละใช่ฮะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดขอบคุณคุณใบตองครับขอบคุณค่ะ